สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Overheat กันอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเปิดกาชานั่นเองนะครับผมแต่ว่าเรานะครับผมมีเป้าหมายในการเปิดกาชานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมนะครับที่เราเปิดครบตามกำหนดแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวละครระดับ SSR เลยทีเดียวนะครับผมโอเคฮะอันนี้คือกิจกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมกดเข้ามาที่กาชาก่อนเลยนะครับนี่ครับผมถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจะเห็นแถบด้านบนนะครับที่เป็นกล่องนะครับผมเป็นขั้นๆไปนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ก็คือรางวัลโบนัสนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเปิดไปทั้งหมด30ใบแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นถึง 1-3 ตอนแรกเนี่ยเขาจะให้เปิดแพ็คตัวนี้นะครับก็คือจะได้ทั้งหมด10ใบนะครับเพื่อนๆก็มาเปิดต่ออีก90ใบเนี่ยก็จะได้ครบของรางวัลตรงนี้เลยนะครับของรางวัลครบ20ใบนะครับก็จะได้หินวิญญาณฮีโร่ระดับ SSR นะครับคูณ2นั่นเองนะครับ40ใบก็ได้4อันนะครับ60ใบก็ได้6อันนะครับและ80อันเนี่ยก็จะได้8อันนะครับผมและสุดท้ายนะครับ100ใบเนี่ยเราจะได้ชิ้นส่วนโลกนะครับ30นะครับผมเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าชิ้นส่วนโลกคืออะไรครับพี่ได้แค่30อันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับชิ้นส่วนโลกก็คือจะเป็นเจ้าตัวไอ้ตราสีฟ้าตรงนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถเอามาเปิดตรงนี้ได้นะครับ30อันนะครับเราจะสามารถมาเปิดกาชาโบราณได้นั่นเองนะครับก็คือกาชาโบราณเนี่ยมันจะมีแต่ฮีโร่ SSR เท่านั้นเลยนะนี่ครับลองกดดูครับโอกาสได้รับนะครับผมรอโหลดสักครู่หนึ่งครับนี่มันจะได้ SSR นะครับผมแบบ 10% แล้วก็ 90% นั่นเองนะครับผมก็คือไม่มี R กับ SSR เลยนะครับนี่ฮะเป็นเรทของแต่ละตัวนะครับผมนี่เห็นไหมโอเคเหมือนว่าไอ้3ตัวบนเนี่ยมันจะเป็น SSR ที่ออกยากกว่านะครับ 10% ตรงนี้นะไม่แน่ใจคำว่า Pick up นี่หมายถึงว่าให้เลือกหรือเปล่านะครับผมแต่ที่เหลือเนี่ยก็จะอยู่ที่ 3.6% หมดเลยนะครับผมก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนั่นเองนะครับผมและกาชาโบราณเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเปิดครบตามกำหนดเนี่ยเราก็จะได้หินวิญญาณของตัวระดับ UR เลยนะครับซึ่งน่าจะต้องเปย์กันหนักเลยถ้าเราจะเอาครบนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ถือว่ามารุ้นกาชาไปด้วยเลยละกันนะครับผมนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะว่าวันนี้ผมก็เตรียมเพชรมาครบแล้วนะครับผมเตรียมคริสตัลมาครบแล้วนะก็เดี๋ยวมาลองดูเรทกันด้วยนะครับผมว่ามันจะได้ SSR แบบตามแพ็คไหมนะครับผมโอเคตอนนี้ผมมีอยู่ 2,400 เนาะผมจะต้องเปิดอีก70ใบก็คือ2,100 นั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นเรทแบบปกตินะครับผม SSR เนี่ยจะอยู่ที่ 2% นะครับ SR จะอยู่ที่ 25% R เนี่ยจะอยู่ที่ 72.999% นั่นเองนะครับผมและอันนี้ก็จะเป็นเรทรายบุคคลนั่นเองนะครับผมว่าเฮ้ยตัวไหนเรทเท่าไหร่อะไรยังไงนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคลิปแรกของกาชาเซิร์ฟโกลบอลครับผมจัดไปครับแพ็คแรกนะครับผมแพ็คละ300นะครับผมแล้วก็1แพ็คเนี่ยเหมือนจะการันตี SR 1ตัวมั้งนะไม่ชัวร์นะน่าจะใช่นะครับน่าจะการันตี SR 1ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาตอนเปิดกาชานะครับผมถ้าเกิดว่าหลังฟ้ามาแบบนี้ก็เกลือนะครับผมก็คือแรกๆมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเกิดจะได้ตัวแรเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังนะครับมันก็จะไล่ระดับไปนะครับฝั่งซ้ายบนนะครับที่เขียนว่า 3/10 ตรงนี้ก็คือเป็นจำนวนที่เราเปิดไปแล้วนั่นเองนะครับผมเห็นไหมดูครับใบที่5แล้วก็ยังเป็นสีฟ้านะครับถ้าได้ SR เนี่ยมันจะเป็นสีทองเนาะโอเคใบที่6ก็ยังเป็นสีฟ้าครับสีทองหน่อยโอ้โหฟ้าอยู่ครับผมต่อเนื่องครับฟ้าต่อเนื่องครับใครมีสูตรเด็ดๆเปิดเนี่ยบอกผมเลยนะโอ้โหฟ้าล้วนครับผมและใบสุดท้ายก็จะเป็นสีทองนะครับก็คือจะการันตี SR เนาะใช่ไหมน่าจะใช่ครับผมนี่เลยตามนี้เลยครับผมแพ็คนี้ก็เรียกได้ว่าโคตรเกลือนะครับและ SR ตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะแต่หน้าตามันไม่ค่อยแตกต่างจากระดับ R สักเท่าไหร่นะครับผมก็ใครรีวิวตัวนี้ไว้ก็บอกกันหน่อยละกันนะครับสำหรับอัลคอนนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้เป้าหมายของเราก็คืออีก7แพ็คอีก6แพ็คนะครับให้มันครบนะเอาตั๋วโบราณมาหน่อยครับโอเคครับถ้าเกิดว่าเราแบบว่าขี้เกียจเนี่ยเราก็สามารถที่จะจิ้มเพื่อให้มันเร่งเอาการ์ดมาได้นะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจกว่านั้นเนี่ยเราสามารถกดข้ามทางมุมขวาบนได้นะครับผมมันก็จะไปถึงตัว SR ให้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดแบบชิวๆอีกแพ็คนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวแพ็คหน้าเรามาข้ามกันดูครับใบที่6แล้วนะครับผมใบที่7แล้วครับยังฟ้าอยู่นะครับ
ใบที่8แรงฟ้าอยู่ครับดูเรทนะครับผมเกมนี้รอบนี้ได้ใบทอง2ใบครับผมมาหน่อย SSR โอ้โหได้หุ่นยนต์หุ่นกระป๋องอะไรมาก็ไม่รู้นะครับผมแล้วใบสุดท้ายเป็นเฮ้ย SSR มาโอ้โหมาเปี้ยนมาครับผมเฮ้ยมาว่ะโอ้โหแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เก่งหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เวลาที่ดาวได้ SSR เนี่ยมันก็จะมีฉากคัตซีนของเขาแบบนี้นะฮะโอ้โหมาเปี้ยนมาครับผมธาตุมืดด้วยโอ้โหผมได้ธาตุมืดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสายโจมตีเนาะโอเคยังไงเดี๋ยวไว้ทำรีวิวให้ละกันนะครับเดี๋ยวขอไปลองใช้ก่อนละกันเนาะโอเคได้ขิงละอ่ะ2แพ็คนะครับได้ SSR มา1ตัวนะกดต่อครับผมจริงๆผมอยากได้ตัวซ้ำมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเอาไปรีมิตเบรกได้นั่นเองนะครับผมลองกดข้ามดูครับเนี่ยกดข้ามถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตัวใหม่ตัวที่แบบเราเคยมีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้อย่างแพ็คนี้ก็คือโคตรเกลือนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ตัวที่แบบว่าเราไม่เคยได้เนี่ยมันก็จะขึ้นเบรกให้เรานะครับเป็นรูปตัวนั้นๆ นั่นเองนะครับผมโอเคขอลองแบบข้ามอีกรอบนึงแล้วกันครับปุ๊บเห็นไหมอย่างเงี้ยเฮ้ย SSR อีกแล้วเฮ้ยเรทดีเหมือนกันนะเนี่ยนะโอเคโอ้โหผมได้ SSR เยอะเลยนะครับแต่ว่าคือ SSR เนี่ยมันเป็นตัวที่หายากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราลิมิตเบรกมันไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะอ่อนกว่าพวก R ที่เราลิมิตเบรกได้ถึงขั้นสูงๆเลยนะครับผมโอเค4แพ็คได้2ตัวครับก็ถือว่าเรทไม่แย่นะเอาละผมออกทำไมวะเนี่ยโอเคครับผมเรทไม่แย่นะเราเหลือกันอีก3แพ็คเนาะ3แพ็คมาดูกันว่าเราจะได้ SSR อีกไหมนะตอนนี้4แพ็คผ่านไปได้2ตัวนะครับลองคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยแล้วกันครับว่าเราเปิดแพ็คแบบปกติกันอย่างนี้เนี่ยได้ SSR กันบ่อยไหมนะครับหรือว่าเกลือล้วนอะไรก็ว่ากันมานะครับผมอยากได้เอ็งเจโร่อะแบบหลายๆตัวนะฮะเพราะว่าผมมีตัวนึงแล้วผมอยากเอามาลิมิตเขานะฮะมันจะได้เก่งๆเนาะโอเคอันนี้ลองเปิดแบบทีละใบไปชิวๆครับไปชิวๆโหชิวมากครับผมโอเคไปที่8มาปึ๊บโอ้โหตัวนี้อีกแล้วครับเอาคอนนะฮะไปที่9มาปึ๊บปึ๊บโอเคเห็นไหมฮะว่าถ้าเกิดว่าเป็น SR ตัวที่เราเพิ่งเคยมีอย่างเช่นชิโนบิตัวนี้เนี่ยผมก็จะขึ้นรูปแบบนี้ให้เลยนะครับผมแล้วใบสุดท้ายขอมาเป็น SSR มาปึ๊บแมชออนนะตัวนี้เหมือนไอตัวเอาคอนเลยนะโอเคผมได้ธาตุมืดบ่อยแฮะเนี่ยธาตุมืดเต็มเลยที่ผมได้นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าพวกนี้เก่งหรือเปล่านะครับผมโอเคเขาเหลืออีกกี่แพ็ควะเนี่ยกดข้ามเลยแล้วกันแพ็คนี้ปึ๊บเกรกวัยหนุ่มครับผมวัยหนุ่มนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่วัยหนุ่มเนี่ยมันจะเป็นตัวระดับ SSR เลยนะครับซึ่งผมก็ได้มาแล้วนะครับตัวนั้นนะโอเคแพ็คสุดท้ายป่ะโอเคแพ็คสุดท้ายครับลุยมาครับผมหมุนครับเฮ้ยไอแสงกลมๆตรงนั้นน่ะมันใช่จุดสังเกตป่ะว่าเป็นตัวแรหรือตัวไม่แรถ้าเมื่อกี้ถ้ามันใช่นะเมื่อกี้ผมเห็นสีฟ้าเนี่ยกลมๆ2อันอาจจะหมายถึงว่าได้การ์ดทอง2ใบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันถ้าใช่เนี่ยน่าจะใช่นะถ้าได้2ใบเนี่ยน่าจะใช่นะครับผมโอเคฟ้าล้วนปึ๊บใบต่อไปน่าจะทองนะครับนี่ไงน่าจะใช่นะหุ้ยตัวอะไรน่ารักนะครับแต่ผมได้มาแล้วมั้งปึ๊บมาตัวท้ายมา SR นะครับเซอร์นี่นะครับผมก็โอเคเรียบร้อยนะครับผม7แพ็คนะครับได้ SSR มา2ตัวนะครับน่าจะคุ้มอยู่นะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ปั้นนะครับเนื่องจากว่า SSR เราก็เริ่มได้หลายตัวแล้วแล้วก็มันไม่ได้ตัวซ้ำกันนะครับผมโอเคครับเมื่อเราเปิดครบ100แล้วเนี่ยมันจะรีเซ็ตให้อีกนะครับซึ่งถ้าเราเปิดอีก100นึงเราก็จะได้ SSR เรื่อยๆนะครับผมก็คือทุก100โลนะครับเราจะได้ SSR 1ตัวนั่นเองนะครับเรามาดูที่นี่ครับเห็นไหมเรามาดูที่จดหมายเนี่ยเขาก็จะให้มาเลยนะครับเรากดรับทั้งหมดมาเลยครับปึ๊บนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนหินวิญญาณ SSR ที่เราได้นะครับผมโอ้โหเยอะมากนะครับแต่ว่าประเด็นของเราก็คือเอาชิ้นส่วนโลกตรงนี้นะครับผมปึ๊บกิจกรรมอะไรเดี๋ยวค่อยรับนะครับผมโอเค
มาชิ้นส่วนกาชาโบราณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมากดกันดูนะครับซึ่งไอ้3ตัวบนเนี้ยไอ้3ตัวที่โชว์อยู่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นตัวแรที่ไม่สามารถหาได้จากแพ็คข้างบนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันไปครับมีครั้งเดียวครับ1 2 3จัดไปซื้อกาชาโบราณการ์ดสวยมากครับดูวิธีการเปิดซิเป็นยังไงเฮ้ยมันพาเราไปไหนเนี่ยอ๋อเหมือนเดิมนะโอเคครับเห็นไหมว่ามันจะเป็นลูกกลมๆสีทองอ่ะนะโอเคอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตครับปึ๊บมาแล้วครับไปทองตัวนี้พร้อมกันครับเพื่อนๆ1 2 3เอ้ามันไม่ให้เราไอ้นี่เลยอ่ะมันไม่ให้เรากดมันไปให้เลยนะครับโอ้โหได้อิกดาซิลนะครับผมอิกดาซิลนะเป็นน้องซัพพอร์ตเนาะน่าจะซัพพอร์ตนะครับตัวนี้โอเคไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะครับผมน่ารักน่าชังนะครับผมเป็นอยู่กับต้นอิกดาซิลนะครับผมผมมีการกระตุกเล็กน้อยครับโอเคจิตวิญญาณต้นไม้แห่งโลกนะครับผมตามนั้นนะครับ ก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับมีหลายตัวก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าเดี๋ยวพยายามจะมารีวิวให้ดูทุกตัวละกันนะครับผมก็เดี๋ยวขอไปลองเล่นก่อนนะโอเคเรามาสรุปกันสักหน่อยนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับผมปึ๊บเยอะมากนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยเราได SSR มาทั้งหมด3ตัวเนาะจากแพ็คเนี่ยเราดวงดีได้มา2ตัวนะครับนั่นก็คือไอตัวผู้หญิงตัวนี้นะครับผมธาตุน้ำชื่ออะไรนะลูน่าป่ะใช่ไหมลูน่าโอเคตัวนี้ลูน่าโอ้โหพอเป็นภาพแบบนี้แล้วแบบน่ารักเซ็กซี่มากนะครับผมโดนใจพี่เลยนะฮะแล้วก็ได้เจ้านี่มานะครับจากแพ็กเกจนะครับผมเมาเปียนนะครับตัวนี้ก็อยู่ในเนื้อเรื่องเนาะเห็นตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับเหมือนเป็นพวกแอสซัสซินนะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยได้จากกาชาไอ้นั่นน่ะกาชาโบราณนะครับก็คือได้ตัวอิกดาซิลมานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกสายซัพพอร์ตนะครับผมนะน่าจะใช้ได้อยู่นะผมอยากได้สายซัพพอร์ตอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ลิมิตเนี่ยมันอาจจะไม่เก่งมากนะครับผมโอเคแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็น SR ที่ได้มาซ้ำๆนะครับก็ SR บางตัวเนี่ยเขาก็ใช้งานกันได้พอสมควรเลยนะฉะนั้นเนี่ยก็ลองอ่านสกิลดูนะครับแล้วก็นำมาใช้กันดูแล้วกันนะครับแต่จริงๆ SR ที่ผมอยากได้เนี่ยไม่ออกเลยนะนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหรือว่าใครที่แบบอยากจะคอมเมนต์แนะนำอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแนะนำกันมาได้นะว่าแบบพี่ครับตัวนี้โคตรเก่งเลยผมลองแล้วพี่ครับผมเปิดครั้งเดียวได้ SSR 3ใบเลยอะไรเงี้ยมาขิงกันได้นะครับผมยังไงเนี่ยถ้าดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบคลิปนี้จริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะกด Dislike ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับว่าทำไมถึงไม่ชอบนะครับผมเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้นำไปปรับปรุงในคลิปถัดไปนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ขอตัวไปปั้นตัวละครก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ